รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับ108,900ครับผมผู้ยันจันมาวันนี้นะครับผมนำท่านผู้ชมจะมารับทราบข้อมูลนะครับในส่วนที่เรียกได้ว่าน่าจะมีความสำคัญครับเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับแล้วก็การพัฒนาประเทศนั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ให้ประชาชนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับผมอยู่กับท่านพลเรือตรีเจริญผลคุ้มราศีนะครับท่านเป็นเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขออนุญาตวันนี้มารบกวนสอบถามนะครับขอข้อมูลนะครับเกี่ยวกับวิทยาลัยตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาลัยในการก่อตั้งนะครับวัตถุประสงค์นี่เพื่ออะไรครับท่านครับก่อนอื่นผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกสักครั้งนึงนะครับก็กับผมคือพลเรือตรีเจริญพลคุ้มราศีเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศวันนี้ผมเป็นหัวหน้าคณะมานะครับเป็นผู้แทนของพลโทเจิดวุฒิคาประยูรผู้ชการท่านให้มอบหมายผมเป็นหัวหน้าคณะนำนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารจำนวน87ท่านมาศึกษาในประเทศในวันนี้นะครับสำหรับความเป็นมาของวิทยาลัยเสนาธิการทหารนี้นะครับก็เป็นหน่วยที่ผลิตนักศึกษาจากเหล่าทัพต่างๆและรวมทั้งภาคเอกชนภาครัฐบาลนะครับก็คือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นพลเรือนนะครับเข้ามาศึกษาร่วมด้วยนะครับประมาณ17ท่านรวมกับข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายความมั่นคงนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการที่เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ในเรื่องของระดับผู้บริหารประเทศที่มีหลักประเด็น3หลักดู3ประเด็นหลักๆก็คือฝึกให้เขาเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ดีนะครับแล้วก็ได้รู้จักร่วมมือร่วมแรงใจกันในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการประเทศแล้วครับหลังจากนี้ที่เรามีภาคพลเรือนที่เข้ามาศึกษาด้วยก็คือจะได้ให้ได้รู้จะว่าภาคพลเรือนเนี่ยได้มาเห็นภาพของทางทหารเนี่ยมีการศึกษาในเรื่องของภารกิจด้านความมั่นคงอย่างไรบ้างเพื่อได้มาประสานประโยชน์ร่วมกันในการป้องกันประเทศนะครับหมายถึงว่าผู้ที่มาเรียนเนี่ยที่แน่นอนที่จะต้องได้คือเรื่องของหนึ่งภาวะผู้นำที่จะต้องไปเป็นผู้บริหารในองค์กรต่างๆต่างๆระดับสูงต่อไปครับแล้วก็มาเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ด้วยไหมฮะส่วนหนึ่งใช่ก็คือให้เห็นมาใช้ชีวิตร่วมกันตลอดระยะเวลาประมาณ10เดือนที่เราครับที่เราศึกษาเนี่ย10เดือนนะครับแล้วก็มีการที่เราต้องไปศึกษาประเทศตามจังหวัดทั้งภาคต่างๆภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งก็มีโอกาสที่จะต้องไปศึกษาภูมิประเทศในต่างประเทศด้วยจำนวนประมาณสัก10วันนะครับที่เราจะไปกันการศึกษาที่หลักสูตรนี่คือ10เดือน10เดือนครับ10เดือนใน10เดือนเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับท่านก็จะมีเรื่องของการฝึกศึกษาในเรื่องของการวางแผนร่วมครับว่าเราจะต้องการพัฒนาประเทศเราเนี่ยมันต้องมีสาขาต่างๆที่เราจะต้องมาศึกษาร่วมกันในเรื่องของไม่ใช่ภารกิจของด้านทหารอย่างเดียวแต่ว่ากำลังอำนาจทางของชาติเนี่ยนอกจากกำลังอำนาจทางทหารแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านพลเรือนที่จะต้องเข้ามาร่วมกันนะครับสังคมจิตวิทยานะครับหลายๆอย่างเนี่ยต้องมารวมกันต้องมาถึงต้องใช้เวลาเรียนเยอะพอสมควรครับในการศึกษาทีนี้ในส่วนของผู้ที่มาเรียนเนี่ยครับมาเรียนจริงเนี่ยเราใช้ลักษณะในการคัดเลือกยังไงครับท่านครับครับก็ในส่วนของของทหารนะครับก็คือจะมีเรื่องของมีจากกองประชากรทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศที่เขาจะคัดสรรระดับผู้บริหารก็คือระดับพันเอกพิเศษลงไปนะครับอายุไม่เกิน53ปีเข้ามาส่วนภาคพลเรือนเช่นกระทรวงมหาดไทย
นะครับกรมป้องกันภัยและสาธารณภัยอะไรต่างๆเนี่ยที่แล้วมีภาควิสาหกิจเช่นบริษัท TOT กรมประมงนะครับซึ่งจะเกี่ยวพันในด้านของเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติมีกรมป่าไม้ก็เข้ามาเรียนด้วยนะครับก็จะได้รู้ว่าเวลาเราจะต้องประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเนี่ยเพื่อมาทำแผนในการอำนวยการยุทธร่วมเนี่ยมันไม่ใช่ภาคฐานอย่างเดียวต้องมีภาคพลเรือนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับมันก็เป็นองค์คาพยพในการที่จะจับมือกันเดินต่อเพื่อประเทศชาติเป็นกำลังในการป้องกันประเทศนั่นด้านความมั่นคงครับวิลัยที่เราเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็57ปีครับ57ปีตอนนี้เป็นรุ่นยูบานี่รุ่นนี้57ครับยาวนานมากถือว่าเป็นฐานสำคัญในการที่จะกำหนดในเรื่องของนโยบายหรือว่าทิศทางในการที่จะพัฒนาประเทศด้วยต่อไปใช่ครับแล้วทีนี้ในส่วนของการศึกษาดูงานอย่างที่ท่านเศรษฐการบอกนะครับว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยทำไมถึงต้องลงไปครับที่เราจะเป็นต้องไปเนี่ยเนื่องจากว่าในเรื่องของจังหวัดต่างๆที่เราจะไปในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยเราก็จะไปดูในเรื่องของการเศรษฐกิจในแล้วก็ความวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งหน่วยทหารที่อยู่ในบริเวณในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเพื่อจะได้เอามาวางแผนหรือพัฒนาในเรื่องของแนวคิดในการปฏิบัติในการป้องกันประเทศในภาคนั้นๆนะครับก็เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ตรงนั้นถ้าเราไม่ไปมองไปดูในพื้นที่ประเทศในพื้นที่ประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็มองภาพไม่ออกเราต้องมาเห็นของจริงนะครับแล้วนอกจากที่เรามาแล้วเนี่ยเราก็มาเผยแพร่หรือไปให้ความสำคัญกับประชาชนหรือหน่วยราชการในพื้นที่นั้นเช่นเราจะมีการเรื่องของการเรียกทำ CSR ก็คือเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมครับอย่างที่เรามาครั้งนี้เนี่ยที่จังหวัดจันทบุรีเราก็มาให้ความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนคือศูนย์นำบัตรศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้เราก็จะไปดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับโดยที่นักศึกษาทุกท่านนี่ก็ได้รวบรวมปัจจัยหรือรวบรวมเข้ามาเพื่อดูแลเขาพอสมควรเพราะว่าจะพูดถึงศูนย์ศึกษาพิเศษที่จังหวัดจันทบุรีนะท่านผู้ชมก็มีเป็นหลายร้อยคนนะครับซึ่งจริงจังหวัดอื่นๆก็มีเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่ามันก็จะแตกต่างในอย่างที่นักเศรษฐการบอกว่าภูมิประเทศภูมิลักษณะนะครับของแต่ละประเทศนะครับของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของซีดอาร์เดี๋ยวคุยย้อนอีกทีนึงนะครับถามเพิ่มเติมก่อนว่าแล้วทีนี้ในส่วนของการที่เราลงพื้นที่เนี่ยเหมือนกับเราเน้นตามแนวพระดำริหรือเปล่าครับในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับก็เป็นกิจหลักของเราอันเหมือนกันที่ต้องเอาพระธรรมบัญญัติของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยเข้ามาอยู่ในจิตสำนึกของพวกเราอยู่แล้วนะครับก็ได้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าทางคณะผู้เรียนเนี่ยได้ไปเห็นพื้นที่จริงๆเนี่ยคือบางทีเราได้อยู่ที่อาจจะมองภาพไม่ออกครับพอไปถึงเนี่ยเราจะจินตภาพแล้วก็จำได้แล้วก็สามารถที่จะไปปฏิบัติได้เพราะว่าบริบทแต่ละพื้นที่นะท่านผู้ชมเราภาคตะวันออกเนี่ยภาคอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนเราบ้างบางที่ก็อาจจะมีไม่เหมือนเราบ้างนะครับแต่ทีนี้ทางคณะถ้าเกิดไปดูเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำมาสังเคราะห์อีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะนำไปพัฒนาประเทศต่อไปได้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับขยับเจาะมานิดนึงครับท่านที่ได้ลงพื้นที่มาแล้วครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาคตะวันออกก็เป็นภาคที่ค่อนข้างจะมีความเจริญนะครับอยู่ดีอยู่แล้วนะครับก็แล้วรวมทั้งที่เราก็เมื่อวานเราก็ได้ไปที่จังหวัดสระแก้วเราก็ไปดูเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็เห็นว่ามันก็เป็นการพัฒนาประเทศซึ่งนักศึกษาได้เห็นว่ามีอะไรขาดเหลือไหมที่เราจะต้องเข้ามาในการที่เราจะดูแลหรือให้เป็นข้อมูลสำหรับที่จะนำไปเป็นข้อกรณีศึกษาว่าเราจะมีข้อเพิ่มเติมในเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจพิเศษนี้อย่างไรบ้างนะครับก็เป็นแนวทางในการวางแผนในเรื่องของการดูแลความมั่นคงของเราเป็นต้นนี่นะครับอย่างของจันทบุรีครับอย่างจันทบุรีเนี่ยผมไม่ค่อยน่าห่วงที่ฟังท่านผู้ว่าแล้วครับไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีความเฉลี่ยอยู่แล้วโดยเฉพาะรายได้ต่อหัวของประชากรนี่ก็เฉลี่ยก็เมื่อกี้ก็คุยกับท่านผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีก็ประมาณ200,000 บาทต่อปีนะครับก็เป็นที่
ที่เป็นจังหวัดที่เชื่อหน้าชูตาได้เป็นอย่างดีครับแล้วในสเต็ปต่อไปแผนงานที่เราจะเดินต่อตอนนี้เรียนสำหรับรุ่นนี้ครับเรียนประมาณกี่เดือนแล้วครับจะเสร็จจะจบนี่ภายในวันที่8กันยานะครับตอนนี้ก็เป็นการศึกษาประเทศครั้งสุดท้ายที่เรามาก็คือจังหวัดภาคตะวันออกนี่ทีนี้ย้อนมาในเรื่องของ CSR ครับที่ท่านเสกบอกว่า CSR เนี่ยทำไมการเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยทำไมถึงต้องทำครับครับมันเป็นภารกิจหนึ่งของหน่วยราชการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่วิเลยเสนาธิการทหารแม้กระทั่งวิเลยป้องกันราชอาณาจักรหรือสถาบันต่างๆหรือโรงเรียนในอำเภอในปกครองเนี่ยก็ต้องมาทำนะครับเป็นการเขาเรียกเป็นภารกิจที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเด็กนักเรียนหรืออะไรเนี่ยที่ต้องอากาศหรือว่าให้เขาเห็นว่าเขามีส่วนหนึ่งที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เขาได้เห็นว่าไม่มีเราไม่ได้ทอดทิ้งเขานะครับตรงนี้ก็เป็นหลักสำคัญเหมือนกับการเราไปเสริมหนุนให้กับผู้เรียนด้วยหรือเปล่าครับว่าผู้เรียนโอเคจะมีบทบาทในเรื่องของการทำภารกิจเพื่อประเทศอยู่แล้วเพื่อคนการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักเป็นกิจหลักอยู่แล้วด้วยเราก็ต้องเป็นการตอกย้ำกันไปอีกทีครับครับให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาครับประมาณนั้นถือว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เรียนด้วยเพิ่มเติมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปใช่ใช่ไม่ว่าเราจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรแต่เราก็อย่าทิ้งประชาชนเพื่อเราที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นเหมือนเห็นว่าเขาเป็นอยู่กับครอบครัวเดียวกันกับเราอะไรประมาณนั้นครับนนทบุรีครับทราบว่าก่อนหน้านี้ได้ลงมาก่อนแล้วนะครับที่ศูนย์เกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับที่ศูนย์ศึกษาพิเศษครับที่ศึกษาพิเศษแล้วก็จะมีที่ท่าใหม่นะครับบ้านเด็กพระคุณนะครับที่บอกว่าปีแล้วครับปีแล้วเรามาทำนะครับก็เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องครับตอนนี้อย่างบ้านเด็กพระคุณเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเด็กที่ขาดโอกาสเพราะพ่อแม่เสียชีวิตเพราะว่าการติดเชื้อ HIV นะฮะแล้วก็ปีนี้ก็มาเน้นในส่วนของเด็กที่ด้อยโอกาสอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเด็กตรงนี้ผมถือว่าเป็นชายของสังคมนะครับซึ่งจะไม่ค่อยได้รับความดูแลเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่เขาหนักอยู่แล้วที่เขาจะต้องเลี้ยงดูนะครับสำหรับความไม่เต็มร้อยนะครับของคนในครอบครัวนะครับทางนี้ก็มาเสริมดีที่หนึ่งเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจด้วยนะครับจากมุมมองตรงนี้ครับเคยมองว่าการให้โอกาสอย่างเงี้ยมันดียังไงครับครับผมก็เลยถือโอกาสนี้ก็ฝากเชิญชวนด้วยนะครับถ้ามีหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่ได้เห็นที่ได้ฟังจากที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ถ้ามีโอกาสและถ้ามาศึกษาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็ฝากให้มาช่วยดูแลเพิ่มเติมจากของเราด้วยเราก็จะไม่ทอดทิ้งเราก็พยายามถ้าเรามีโอกาสปีหน้าเรามาเราก็จะหมุนเวียนเข้ามาทำตรงนี้อีกทีนึงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปฟังนะครับความรู้สึกของผู้ที่ได้มาเรียนในรุ่นนี้นะครับรุ่น57นะครับว่าเมื่อมาเรียนแล้วนะครับมีความรู้สึกยังไงแล้วก็จะนำประเด็นตรงนี้ครับไปพัฒนาองค์กรของตัวเองอย่างไรต่อไปครับการที่ได้มาศึกษาในหลักสูตรนี้นะครับที่ได้รับการเลือกมานี่รู้สึกยังไงบ้างครับโอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็ผมเองในส่วนของนักศึกษาที่มาจากกองทัพเรือเนี่ยก็ต้องก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมากในส่วนของนโยบายกองทัพเรือเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในสาขาการบริการทางเรือมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการให้ทหารชั้นยศจากเดิมที่นาวาเอกธรรมดาเนี่ยปัจจุบันเราได้ปรับเป็นนาวาเอกพิเศษเข้ามาเรียนตรงนี้เราก็ได้นำตัวนโยบายของกองทัพเรือเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาที่ได้เข้าเรียนเนี่ยได้รับทราบร่วมกันตัวอย่างเช่นในเรื่องของหลักนิยมการทำงานของกองทัพเรือเป็นอย่างไรกองทัพเรือมีภารกิจอะไรที่จะตอบสนองภารกิจของรัฐบาลแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของฝ่ายทหารได้อย่างไรจะทำงานร่วมกับหน่วยงานพลเรือนได้อย่างไรซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ตัวนักศึกษาเองที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานทหารแล้วก็หน่วยงานของพลเรือนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการปฏิบัติการในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้เพียงกองทัพใดกองทัพหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติที่ไม่ใช่การ
ใช้กำลังทหารนะครับก็ผมรู้สึกว่าโรงเรียนนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนนะครับหลักนิยมแล้วก็การปฏิบัติต่างๆทั้งในเรื่องของการปฏิบัติร่วมกันในระหว่างเหล่าทัพเองนะครับแล้วก็การปฏิบัติร่วมกันในส่วนของพลเรือนซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันนี้มีความจำเป็นเป็นอย่างมากนะครับในการปฏิบัติต่างๆเราควรจะต้องเป็นการปฏิบัติแบบบูรณาการนะครับไม่มีการแบบที่ซ้ำซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้เขาจะสอนวิชาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับจะเน้นหนักในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับประเทศชาติครับและโดยส่วนตัวกับการที่ได้รับการเลือกมาศึกษาในหลักสูตรนี้ครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาให้เป็นตัวแทนของส่วนของข้าราชการพลเรือนให้กับเข้ามาอบรมในหลักสูตรของวิทยาลัยเสนาธิการทหารครั้งนี้ครับเพราะว่าสามารถนำความรู้ที่เรามีในส่วนพลเรือนเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคิดของหลักการทหารครับและโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ได้ประโยชน์อะไรจากการมาศึกษาบ้างและจะนำกลับไปใช้ยังไงบ้างครับประโยชน์นี่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากครับเพราะว่าการที่ได้แง่คิดมุมมองในหลักการหลักคิดของทางทหารสามารถนำมาปรับใช้กับหลักพลเรือนได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลเรือนใช้ประกอบในหลักสูตรของทหารได้ด้วยมีความภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองนะครับการที่ได้ร่วมงานกับทางหลักสูตรเองนี้ทำให้มีการประสานต่อหลังจากจบหลักสูตรแล้วในการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิเคราะห์แล้วก็สามารถจะประสานงานร่วมกันได้ในอนาคตครับครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าต้องขอขอบคุณในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความเอ็นดูแก่ผมส่งผมมาศึกษาในส่วนของสถาบันที่เป็นสถาบันหลักของบ้านเมืองนะครับคือต้องขออนุญาตเรียนว่าหลังจากที่ผมได้สัมผัสและก็ได้รับวิชาความรู้จากวสทเนี่ยทำให้ผมเข้าสู่ผลการทำงานที่ตกได้โดยง่ายประเด็นที่จะไปสู่นั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่ได้รับการเรียนการสอนมาเนี่ยนะครับในส่วนของวสทสอนให้รู้จากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับคือมองประโยชน์ชาติเป็นสำคัญก่อนอันดับที่2ที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือการทำงานของระบบการทำงานของทหารเนี่ยก็คือการสร้างสภาวะเกื้อกูลที่ให้สอดคล้องกับภารกิจเพราะมันจะง่ายแล้วก็มีระบบเช็คพอยต์ในทุกระยะทุกขั้นตอนนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะใกล้เข้าสู่เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันครับจุดแข็งของทหารที่ได้เห็นเลยก็คือวัฒนธรรมในเรื่องของความเข้มแข็งเรื่องวินัยฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้การดำเนินการการสั่งการเนี่ยมันเกื้อกูลแล้วก็สอดคล้องมันทำให้เราเอานำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็ชุมชนครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้รับฟังรับทราบกันมาแล้วนะครับในส่วนของความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาเรียนในรุ่นนี้นะครับรุ่น57นะครับก็น่าจะเป็นกำลังสำคัญเป็นความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อว่าการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตนะครับมั่นคงนะครับมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องมาเรียนสอบถามในช่วงสุดท้ายนะครับว่าผู้ที่สนใจต้องทำยังไงบ้างครับก็ในรุ่น58ครับก็การที่สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่58ที่จะเข้ารับศึกษาในช่วงของตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราช2559เนี่ยนะครับก็ในหน่วยของกองในส่วนของกองทัพเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็จะออกเรื่องให้กับหน่วยของกองทัพไทยต่างๆเนี่ยให้คัดเลือกกำลังพลนะครับซึ่งอาจจะเป็นระดับผู้บริหารนะครับซึ่งอายุไม่เกิน53ปีเนี่ยเข้ารับการศึกษาตามโควต้าที่เราได้จัดสรรให้ไปนะครับส่วนภาคราชการนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามีหน่วยราชการไหนและรัฐวิสาหกิจหน่วยใดซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของกำลังอำนาจของชาตินะครับไม่ว่าด้านเศรษฐกิจสังคมวิทยานะครับภาคอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของที่จะผนึกกำลังของหน่วยต่างๆที่จะมาผนึกกำลังป้องกันประเทศเนี่ยที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศเนี่ยเราก็จะมีหนังสือเชิญชวนให้เขาไปคัดเลือกออกมานะครับเสร็จแล้วก็จะส่งกลับมาให้เราได้ตรวจสอบอีกทีนะครับซึ่งคงเป็นที่ยืนยันได้ว่า
หน่วยที่จะจัดส่งเข้ามาเนี่ยเขาก็คงจะคัดเลือกกำลังพลซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้การศึกษาเนี่ยนำไปพัฒนาหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นครับนี่เป็นการยืนยันนะครับจากท่านเสนาธิการนะครับของวิทยาลัยนะครับเสนาธิการทหารนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในองค์กรหลักสำคัญนะครับที่จะช่วยการพัฒนาประเทศนะครับให้มีความเจริญแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับที่มาร่วมสนทนาในรายการนะครับขอบคุณท่านยินดีครับขอบคุณครับครับวันนี้ครับบทบรรยายของรายการ108.9แล้วนะครับผมวันนี้นันจะมาครับกับผู้ร่วมรายการครับขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ